สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัสชาแนลขอโทษทุกคนที่เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะครับพอดีที่บ้านติดงานครบ1ปีที่คุณพ่อนั้นเสียชีวิตจากไปเนื่องด้วยผมนั้นต้องทำหลายอย่างทั้งซื้อของรับพระส่งพระผมเลยตัดคลิปและพากย์เสียงไม่ทันครับบวกกับผมนั้นทำคลิปคนเดียวไม่มีทีมงานเลยนะทำคนเดียวทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการส่งเรื่องขออนุญาตค่ายหนังเพื่อใช้ในการนำสปอยพากย์เสียงเสริมครับและตัดต่อเองพากย์เสียงเองทุกขั้นตอนเลยขออภัยที่เกินต้นคลิปยาวด้วยนะครับไม่ว่ากันนะวันนี้เรามาต่อซีรีส์ KO1 พันเด็กแสบ EP ที่456กันเลยดีกว่าครับก่อนรับฟังขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับแล้ววันนี้พระเอกก็พาไอ้แว่นมาแนะนำให้ทุกคนนั้นรู้จักเพื่อสนิทมากขึ้นแต่ไอ้เปียกและไอ้เก๊กนั้นก็ตั้งใจพร้อมมั่นใจว่าไอ้แว่นน่ะคือคนที่ต่อยเขาในคืนนั้นพระเอกก็ปกป้องไอ้แว่นว่าไอ้แว่นนั้นน่ะเป็นคนอ่อนแอจะไปต่อยคนอื่นได้ยังไงไอ้แว่นน่ะเป็นเด็กเรียนไม่เคยรังแกใครเลยนะนี่แหละครับคือเหตุผลที่พระเอกนั้นปกป้องไอ้แว่นจนคนอื่นไม่อยากคุยด้วยในขณะที่ไอ้จินลูกน้องของพระเอกกำลังเดินกลับบ้านไอ้จินเห็นว่าไอ้แว่นนั้นทำงานเป็นมาเฟียคุมคลับที่นี่อยู่กลางวันใส่แว่นกลางคืนเป็นมาเฟียไอ้นี่ฉลาดสุดๆไอ้จินเลยมาเล่าให้พระเอกฟังว่าเห็นไอ้แว่นคุมคลับในเมืองอยู่ครับลูกพี่พระเอกก็โกรธมากที่เห็นว่าไอ้จินใส่ร้ายเพื่อนรักของเขาแบบนี้และเขาก็ไม่ฟังเสียงรอบข้างจากคนอื่นเลยครับพอพระเอกนั้นเชื่อใจเห็นว่าไอ้แว่นเป็นคนอ่อนแอไม่รังแกใครแน่นอนอยู่ดีๆครูสวยก็เรียกพระเอกออกมาคุยด้านนอกด้วยเรื่องบางอย่างพระเอกก็นึกว่าครูชอบเขาจะสารภาพรักกับเขายืนแอคแล้วบอกว่าอ๋อครูครับพูดมาได้เลยครับผมพร้อมแล้วรอคำใหญ่อย่างผมใครๆก็ต้องชอบใช่ไหมครับคุณครูโอ้ครูอย่าจับมือแบบนี้ครับครูอย่าเป็นเรื่องนะครับเนี่ยจับมือแบบนี้ระวังมีลูกนะครับผสมพันธ์ผสมพันธ์ที่แท้ครูแค่อยากถามว่าไอ้แว่นเป็นเพื่อนสนิทกับพระเอกงั้นหรอครูไม่ได้สารภาพรักอะไรกับพระเอกเลยพอพระเอกมันบ้าคิดไปไกลอยู่คนเดียวปัญญาอ่อนสุดๆตอนเนี้ยพระเอกอยากไปเที่ยวบ้านไอ้แว่นครับซึ่งไอ้แว่นก็บอกว่าได้เสมอบ้านของฉันน่ะรวยและใหญ่มากนายก็รู้พริบตาเดียวก็มีนักเลงบุกมาทวงหนี้ไอ้แว่นถึงโรงเรียนพวกนักเลงบอกว่าจริงๆนะบ้านไอ้แว่นนั้นล้มละลายไปนานแล้วพวกมันตั้งใจจะมากระทืบไอ้แว่นและทวงเงินคืนแกงเอาปืนฉีดน้ำมาหลอกขู่ให้ทุกคนกลัวพร้อมกับบอกว่าไอ้แว่นนะติดเงินพวกมันทั้งหมด 500,000 บาทซึ่งพระเอกนั้นก็มาเที่ยวบ้านไอ้แว่นและแน่นอนไอ้แว่นนั้นค่อนข้างประหลาดใจเหมือนว่าพระเอกนั้นรู้ว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านไอ้แว่นพระเอกจึงตัดสินใจขับรถออกไปเพราะไม่อยากรบกวนและความเป็นจริงแล้วก็ที่นี่ก็ไม่ใช่บ้านของไอ้แว่นเลยครับด้านไอ้เก๊กก็บอกว่าไอ้แว่นนะเป็น KO2 อันดับ2นะส่วนพระเอกและไอ้เก๊กเป็นอันดับ3ซึ่งพระเอกก็ไม่เชื่อเขาได้บอกว่าไอ้แว่นน่ะเป็นคนดีและอ่อนแอจะเป็นอันดับ2ได้ยังไงพระเอกไม่พอใจที่ไอ้เก๊กใส่ร้ายไอ้แว่นเพื่อนเขาแบบนี้เขาหาว่าไอ้เก๊กอิจฉาที่ไอ้แว่นนั้นบ้านรวยไอ้เก๊กจึงบอกว่าเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าอันไหนคือความจริงความหลอกกันแน่และครูก็ตัดสินใจมาหาไอ้แว่นถึงที่ครับไอ้แว่นจึงเล่าให้ฟังว่าบ้านของเขานั้นน่ะไม่ได้รวยเลยบ้านของเขาล้มละลายไปนานแล้วเขาแค่อยากให้พระเอกนั้นสบายใจไม่ต้องเป็นห่วงเขาเลยไม่อยากบอกเรื่องนี้กับใครและพวกนักเลงก็บุกมาทวงหนี้ไอ้แว่นทันทีครูสวยก็เลยโทรตามให้พระเอกนั้นมาช่วยไอ้แว่นที่ครับไอ้แว่นน่ะโดนกระทืบจนอ้วมเพราะไม่มีเงินใช้หนี้งานนี้มันโดนกระทืบจนน่าสงสารแน่นอนว่าทุกคนนั้นก็เคลิ้มตามสงสารไอ้แว่นกันครับไอ้เก๊กจึงถามว่าไหนบ้านมึงรวยหรือไงวะไอ้แว่นไหนบอกว่าบ้านมึงรวยไงไอ้แว่นเลยบอกพระเอกตรงๆว่าบ้านของเขานั้นล้มละลายไปแล้วเล่นละครเล่นบทสงสารจนทุกคนนั้นหลงเชื่อแน่นอนว่าพระเอกนั้นหลงกลของไอ้แว่นไปเต็มๆพริบตาเดียวพระเอกก็หน้าใหญ่สุดๆขอร้องให้เพื่อนๆในห้องออกไปหางานทำช่วยไอ้แว่นใช้หนี้ภายใน3วันเราต้องหาเงินมาให้ได้ 500,000 ไอ้แว่นก็ซึ้งใจที่พระเอกและเพื่อนทำดีกับเขาขนาดนี้ทุกคนก็ต้องทำตามเพราะไม่มีใครกล้าขัดพระเอกเลยพระเอกขออนุญาตครูสวยไม่เรียน3วันเพื่อออกไปทำงานพาร์ทไทม์ซึ่งเขาก็รับปากว่าจะให้เพื่อนทุกคนนั้นช่วยครอบครัวไอ้แว่นให้ได้โดยที่พระเอกไม่ถามความเห็นเพื่อนๆในห้องสักคนเลยทุกคนออกไปทำงานที่ไซต์งานก่อสร้างวันแรกไม่มีปัญหาสำหรับการทำงานหาเงินใช้หนี้ไอ้เปียกถามว่าใครส่งข้อความหานายงั้นหรอไอ้เก๊กอันดับ2ส่งข้อความมาบอกให้ไอ้เก๊กระวังตัวเอาไว้พอตอนนี้อันดับ2นั้นกำลังจับตามองไอ้เก๊กอยู่ทั้ง3รวบรวมเงินได้จะเอาไปผ่อนและต่อรองพวกนักเลงแต่พวกนักเลงนั้นก็ไม่ยอมให้พระเอกนั้นเข้าไปเจอไอ้แว่นพวกมันนั้นพากันพักหัวไอ้เปียกจนหน้าขมำไอ้เปียกโมโหล้วงมัดออกมาต่อยพวกนักเลงไปเป็นชุดไอ้เปียกคืออันดับ4แน่นอนว่าแกร่งพอตัวและอย่าทำให้ไอ้เปียกนั้นโมโหเลยถ้าเขาล้วงมือออกมาพวกนักเลงก็ย้ำคำเดิมว่าไอ้แว่นนะติดเงิน 500,000 และต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มอีก 500,000 ดอกโคตรโหดไอ้แว่นก็เล่นละครร้องไห้และบอกให้พระเอกนั้นหนีไปกับเพื่อนๆพระเอกจึงขอร้องให้เพื่อนทุกคนนั้นช่วยกันหาเงินมาหน่อยซึ่งไอ้เก๊กก็ขัดว่าทำไมพระเอกมองคนอย่างไอ้แว่นไม่ออกพระเอกก็ด่าว่าทำไมไอ้เก๊กไม่เคยคิดดีกับไอ้แว่นเลย
ไอ้เปียกก็เลยสวนว่าพระเอกไม่เคยฟังความเห็นของคนอื่นคนรอบข้างเลยนะแน่นอนว่าพระเอกโกรธมากที่ทุกคนนั้นว่าไอ้แว่นเพื่อนรักของเขาในที่สุดทุกคนก็ช่วยกันหาเงินจนครบ1ล้านแต่ทว่าไอ้จินเอาเงินออกไป 500,000 ซื้อหวยมาคูดลุ้นรางวัลไปหมดแล้วพระเอกโกรธมากที่รู้ว่าไอ้จินทำแบบนี้เพราะเขาต้องการเอาเงินเพื่อไปช่วยเหลือไอ้แว่นไทยตัวออกมาพระเอกโมโหต่อยหน้าจนไอ้จินนั้นล้มกระเด็นลงไปเขายกพวกเข้ามาแต่ทว่าครูสวยก็แจ้งตำรวจเอาไว้แล้วตำรวจเลยจับพวกนักเลงไปคุยที่โรงพักแล้วขอให้แว่นนั้นไปให้ปากคำที่โรงพักอีกด้วยหลังจากที่ไอ้แว่นไปให้ปากคำอันดับ2ก็โทรมาหาไอ้เก๊กทันทีอันดับ2นั้นท้าให้ไอ้เก๊กออกไปเจอกันด้านนอกนี่คือ KO2 เป็นอันดับ2ที่เหนือกว่าพระเอกเขาเริ่มหมั่นไส้ที่ไอ้เก๊กนั้นตามล่าเขาอยู่ไอ้เก๊กขอให้อันดับ2นั้นบุกเข้ามาได้เลยแค่พริบตาเดียวทั้ง2ก็ปะทะกันแบบมองไม่ทันเลยครับเพราะว่าวันนี้ทั้งคู่ไม่ได้ตั้งใจที่จะต่อสู้กันเลยแม้แต่นิดอันดับ2มันคือหัวหน้าขับแห่งนี้ตัวตนของมันจริงๆก็คือไอ้แว่นนั่นแหละครับที่เป็นอันดับ2มันแกล้งตบตาให้พวกพระเอกหาเงินมาใช้นี่แต่ในความเป็นจริงมันตั้งใจเอาเงินส่วนตัวไปใช้ด้วยตัวเองส่วนไอ้เก๊กที่รู้อยู่แล้วว่าไอ้แว่นคือ KO2 ไอ้เก๊กจึงเข้ามาทักทายและชื่นชมว่าไอ้แว่นนั้นเล่นละครตบตาหลอกทุกคนได้เนียนจริงๆไอ้แว่นจึงถามว่าคนอย่างไอ้เก๊กนะต้องการอะไรกันแน่ไอ้เก๊กเลยท้าว่าออกมาสู้กันดีกว่าอย่ามัวแต่พูดมากเลยมึงอะแต่เห็นว่าไอ้แว่นนั้นปฏิเสธรีบเดินออกไปทันทีเช้าต่อมาไอ้แว่นมันฉลาดแกล้งบีบน้ำตาต่อหน้าทุกคนเห็นบีบน้ำตาขอให้ทุกคนนั้นเห็นใจเขาใช้นี่ไอ้เก๊กนั้นรู้ว่าไอ้แว่นกำลังเล่นละครหลอกทุกคนในห้องอยู่ส่วนพระเอกก็ปกป้องไอ้แว่นเต็มที่เพียงแค่ไอ้จินแซวไอ้แว่นนิดหน่อยพระเอกก็โมโหเป็นเดือดเป็นร้อนแทนไอ้แว่นทันทีครับไอ้เก๊กจึงด่าว่ามึงเลิกตอแหลได้แล้วนะไอ้แว่นไอ้แว่นก็ตีหน้าซื่อบอกว่าฉันไม่เข้าใจอ่ะนายพูดอะไรเนี่ยพระเอกก็ปกป้องสุดฤทธิ์โมโหไอ้เก๊กด่าเพื่อนของเขาไอ้เก๊กจะพุ่งเข้าไปต่อยแต่พระเอกก็ห้ามเอาไว้เข้าข้างไอ้แว่นสุดๆไอ้เก๊กพยายามบอกว่าไอ้แว่นน่ะคือ KO2 นะมึงไม่ฟังกูบ้างเลยพระเอกมันก็ไม่เชื่อเข้าข้างไอ้แว่นจนผมคนสปอยเองก็หมั่นไส้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่ไอ้แว่นนั้นวางไว้เลยครับไอ้เปียกเลยพาพระเอกมาขอโทษไอ้เก๊กเรื่องที่พูดแรงเกินไปแน่นอนว่าไอ้เก๊กนั้นโกรธพระเอกมากแต่เขาก็กำลังจะยกโทษให้พระเอกพอดีแต่ทว่าก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นไอ้แว่นแกล้งกระโดดตึกทำให้ทุกคนนั้นสนใจแกล้งทำเป็นตีหน้าเศร้าทำให้พระเอกนั้นสงสารทุกคนนั้นโกรธไอ้เก๊กมากที่เป็นต้นเหตุทำให้ไอ้แว่นกระโดดตึกแบบนี้ทุกคนมองตัวไอ้เก๊กไม่ดีหาว่าบูรี่เพื่อนดูถูกเพื่อนไอ้แว่นก็ตีหน้าเศร้าไม่หยุดรับบทเป็นคนน่าสงสารไอ้เก๊กก็เริ่มมันไส้ทนไม่ไหวแล้วกับความตอแหลและครูสวยก็จะออกข้อสอบให้ทุกคนนั้นทำความเข้าใจเพราะเป้าหมายนั้นจะทำให้ทุกคนนั้นสอบมหาลัยให้ได้ไอ้แว่นที่ได้ยินก็คิดแผนการชั่วๆขึ้นมามันจะขอร้องครูสวยว่ามันนั้นจะเป็นคนออกข้อสอบเองโดยอ้างว่าจะตอบแทนเพื่อนๆที่ช่วยเขาใช้หนี้ในครั้งนี้ครูสวยก็หลงกลหลงคารมยอมให้ไอ้แว่นทำทุกอย่างไอ้เก๊กพยายามบอกครูว่าไอ้แว่นคือ KO2 นะครับอย่าไปเชื่อมันดิครับครูโอเนียนเกินครูสวยก็งงว่าทำไมไอ้เก๊กนั้นชอบใส่ร้ายไอ้แว่นแบบนี้ไอ้เก๊กจึงบอกว่าทุกคนนั้นกำลังถูกไอ้แว่นหลอกตบตาครูสวยก็ด่าและไล่ให้ไอ้เก๊กกลับไปเรียนซะอย่าพูดไร้สาระพอครูสวยเดินมาไอ้แว่นก็เล่นละครทำเป็นคนดีนั่งออกข้อสอบอ่านหนังสือตั้งใจตบตาแล้วหลอกให้ทุกคนปันหัวทุกคนจริงๆอีครูนี่ก็โง่เชื่อและยอมให้ไอ้แว่นออกข้อสอบแทนครูได้ยังไงตกเย็นพระเอกก็พาไอ้แว่นไปกินข้าวที่บ้านซึ่งไอ้เก๊กก็มาหาพระเอกที่บ้านพอดีไอ้เก๊กมีบางอย่างจะมาบอกพระเอกครับแต่เมื่อเขาเห็นว่าไอ้แว่นอยู่ที่นี่ไอ้เก๊กตัดสินใจรีบเดินกลับบ้านทันทีไอ้แว่นก็เหมือนกันตัดสินใจขอลากลับบ้านตามไอ้เก๊กอีกคนพ่อของพระเอกรู้สึกว่าแววตาของไอ้แว่นมีพิรุธจริงๆพออยากให้พระเอกระวังไอ้แว่นไว้คนแบบนี้น่ากลัวขบไม่ได้และไอ้จินก็เรียกไอ้เก๊กมาคุยก่อนกลับบ้านไอ้จินบอกว่าพวกเรานะถูก KO2 รุมซ้อมจนบางตายซึ่งไอ้แว่นก็ปรากฏตัวให้ไอ้เก๊กเห็นครับมันกระทืบพวกไอ้จินและโยนความผิดให้ไอ้เก๊กไอ้แว่นนะเป็นอันดับ2ของ KO2 ที่คุมพลังของตัวเองไม่ได้เลยมันบอกว่ามันจะให้ทุกคนในห้องเกลียดไอ้เก๊กทั้งหมดไอ้เก๊กจึงท้าว่าถ้ามึงทำได้มึงก็ลองทำดูดิวะเช้าต่อมาไอ้แว่นแกล้งมาตีสนิทกับไอ้เปียกทันทีเลยครับเอาแผ่นเสียงมาให้ต้องการให้ไอ้เปียกออกห่างจากไอ้เก๊กไอ้เก๊กก็รู้ว่าไอ้แว่นน่ะมันทำทุกทางเพื่อความสกปรกเพราะมันน่ะตั้งใจจะทำให้ไอ้เก๊กถูกไล่ออกจากโรงเรียนแห่งนี้แล้วสาวๆในห้องก็มีหลายคนที่ชอบไอ้เก๊กอยู่แต่ทว่าไอ้เก๊กไม่เคยเล่นแล้วด้วยและไม่เคยชอบใครเลยทุกอย่างจึงเข้าแผนของไอ้แว่นทันทีเลยไอ้แว่นน่ะเอาป้ายไปป้ายประกาศใส่ร้ายไอ้เก๊กว่าแอบชอบผู้หญิงคนนึงเอารูปโป๊ไปโชว์ให้เธออับอายจนทำให้เธอนั้นเข้าใจผิดคิดว่าไอ้เก๊กนั้นเป็นคนลงมือทำจริงๆตอนนี้ทุกคนเริ่มรับไม่ได้ในสิ่งที่ไอ้เก๊กทำครับไอ้เก๊กพยายามบอกว่าเขาไม่ได้ทำกล่าวหากันแบบนี้ได้ยังไงแต่เพื่อนๆเริ่มไม่มีใครฟังเพราะนานวันไอ้เก๊กยิ่งโมโหร้อนใจร้อนมากขึ้นทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่ไอ้แว่นนั้นวางไว้ทั้งหมดซึ่งไอ้แว่นก็โยนข้าวกล่องของไอ้จินทิ้งทันทีและโทษว่าไอ้เก๊กเป็นคนโยนซะงั้นมันตั้งใจจัดฉากให้ดูเหมือนว่าไอ้เก๊กและไอ้จินทะเลาะกันพอไอ้แว่นรู้ว่าพ่อของไอ้เก๊กนั้นเป็นนักเลงคุมเมือง
มันจึงโทรไปป่วนพ่อของไอ้เก๊กว่าไอ้จินรุมกระทืบไอ้เก๊กลูกชายของนักเลงจนอ้วมช่วยส่งลูกน้องมากระทืบไอ้จินทีมันโกหกว่าไอ้เก๊กนั้นสู้ไอ้จินไม่ได้เลยแน่นอนว่าพ่อของไอ้เก๊กส่งลูกน้องมาทันทีครับสั่งให้ลูกน้องนั้นรุมกระทืบไอ้จินจนอ้วมไอ้จินได้รับบาดเจ็บและบอกให้ทุกคนรู้ว่าไอ้เก๊กนั้นสั่งให้ลูกน้องมากระทืบเขาเรื่องที่เข้าใจเข้ากล้องผิดพระเอกน่ะย้ำถามไอ้จินว่าใครนะที่กระทืบพวกมึงไอ้จินก็บอกว่าไอ้เก๊กครับลูกพี่ไอ้เก๊กกระทืบผมแน่นอนว่าไอ้เก๊กนั้นโมโหสุดๆเพราะไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอ้เปียกเลยท้าให้ไอ้เก๊กโทรไปถามความจริงที่บ้านซึ่งที่บ้านก็บอกว่ากระทืบไอ้จินจริงๆเพราะมีคนโทรมาบอกว่านายน้อยโดนรุมกระทืบครับไอ้เก๊กก็ไม่แก้ตัวเพราะรู้ว่านี่คือแผนการของไอ้แว่นมันกันแกล้งและเล่นละครได้อย่างเจ็บแสบไอ้เก๊กพักไอ้แว่นจนกระเด็นจึงทำให้พระเอกโกรธมากสถานการณ์เข้าข้างและเป็นใจให้ไอ้แว่นสุดๆซึ่งไอ้แว่นน่ะก็ระยำไม่หยุดเดินเข้ามาในห้องเปียโนของไอ้เปียกมันใช้น้ำหอมของไอ้เก๊กฉีดไว้ที่ห้องเปียโนและขโมยกระดานโน้ตเปียโนของไอ้เปียกไปไอ้เปียกจึงถามว่ากระดานโน้ตของกูหายไปไหนวะไอ้ทิศไอ้เก๊กก็งงว่าไอ้เปียกนั่นพูดถึงอะไรกันแน่ไอ้แว่นมันฉีกกระดานโน้ตของไอ้เปียกใส่ไว้ในกระเป๋าของไอ้เก๊กจึงทำให้ไอ้เปียกนั้นเข้าใจผิดในตัวไอ้เก๊กสุดๆเป็นแผนการสุดยอดของไอ้แว่นที่วางไว้ทั้งหมดไอ้เก๊กจึงยอมรับทั้งที่เขาไม่ใช่เป็นคนทำผิดพอเวลาเนี้ยเขาพูดอะไรออกไปพระเอกก็ไม่เคยเชื่อใจเขาเลยและพวกครูใหญ่ก็สืบรู้มาว่าพระเอกจะไปตีกับเด็กโรงเรียนอื่นซึ่งไอ้แว่นก็ใส่ร้ายว่าไอ้เก๊กเป็นคนบอกความลับนี้ให้กับครูแน่นอนว่าครูโกรธมากที่ทุกคนจะออกไปมีเรื่องพระเอกเลยถามว่าครูรู้ได้ยังไงครับเรื่องที่เราจะไปตีกับเด็กที่อื่นครูบอกว่าไอ้เก๊กเป็นคนบอกความลับกับครูใหญ่น่ะสิจึงทำให้พระเอกโกรธมากที่เห็นว่าไอ้เก๊กหักหลังทุกคนแบบนี้ซึ่งความเป็นจริงไอ้แว่นต่างหากที่เอาความลับไปบอกครูจึงทำให้ไอ้เก๊กวิ่งเข้าไปต่อยไอ้แว่นจนกระเด็นติดกำแพงพระเอกกับปัญญาอ่อนไม่หยุดเข้าข้างไอ้แว่นสุดๆคว้ากระทะในตำนานออกมาเพื่อจะดวลกับไอ้เก๊กไอ้เก๊กก็คว้าดาบออกมาแต่เขานั้นใจเย็นพอไม่ยอมหลงกลไอ้แว่นเขาเก็บดาบเข้าไปเพราะไม่อยากต่อสู้แล้วไอ้เก๊กเลยตัดสินใจลาออกและตัดเพื่อนกับพระเอกทันทีซึ่งเหตุการณ์นี้มีเพียงไอ้เปี๊ยกคนเดียวที่เห็นใจไอ้เก๊กเขาตามไอ้เก๊กออกมาและรู้ว่าไอ้เก๊กนั้นไม่ได้ขโมยของกระดาษโน้ตออกมาไอ้เปี๊ยกรู้ว่าไอ้แว่นนั้นคือ KO2 ตัวจริงและไอ้เปียกก็อาสาจะคอยจับตามองไอ้แว่นอยู่ตลอดเวลาเองและในที่สุดผู้หญิงที่พระเอกแอบชอบก็กลับมาแล้วเธอมีชื่อว่าน้องอันเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทำให้พระเอกนั้นวิ่งหนีไม่กล้าสบตาความสวยก็คือน้องอันย้ายมาเรียนที่เดียวกับพระเอกและโคตรพีคน้องอันคือคนที่ไอ้แว่นแอบชอบมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันเหมือนรักสามเศร้าไอ้แว่นเสียอาการและอยากจะสารภาพรักกับเธอแต่อะไรๆเธอก็พูดถึงแต่เรื่องพระเอกคนเดียวจึงทำให้ไอ้แว่นนั้นโมโหสุดขีดไปเลยเขาเดินกลับบ้านด้วยอารมณ์ร้อนชนไหล่พวกนักเลงพวกมันพยายามจะต่อยแต่ไอ้แว่นก็รับเอาไว้มันกระทืบและต่อยนักเลงจนนักเลงนั้นตายไป1คนซึ่งคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็มีแค่ไอ้เก๊กเพียงคนเดียวครับในทุกๆวันไอ้แว่นนั้นก็ยังตามจีบน้องอันไม่หยุดแถมช้ำใจไปอีกน้องอันขอให้ไอ้แว่นช่วยจีบพระเอกให้หน่อยซึ่งแน่นอนไอ้แว่นนั้นโกรธที่น้องอันไม่เคยมองเขาเลยมันปาลูกเบสบอลออกไปใส่บ้านคนจนบ้านหลังนั้นพังทลายเละไม่เป็นท่านี่คือความโมโหและความวุ่นวายที่ไอ้แว่นสร้างเอาไว้ให้ทุกคนความป่วนจะเป็นยังไงรอรับชมต่อนะครับ KO1 พันเด็กแสบ EP 456จบลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ